ปังมากน้ำเพชรเอาซิลิโคนก้นออกแล้วสวยเด้งหน้าตีมากเผยสาเหตุที่ต้องถอดออกปังมากน้ำเพชรตียาพาเอาซิลิโคนก้นออกแล้วสวยเด้งหน้าตีมากเผยสาเหตุที่ทำซิลิโคนออกหลังทำมานานถึง4ปีหลังจากก่อนหน้านี้น้ำเพชรตียาพากฤษณสุวรรณอดีตรอง2 Miss Universe Thailand 2014และMiss Earth Thailand 2019และ2020ไปขึ้นเขียงทำศัลยกรรมทั้งทำจมูกทำตาทำก้นดูดไขมันและทำน่องบาร์บี้จนสามารถคว้ามงกุฎนางงามมากมายล่าสุดวันที่21มีนาคม66น้ำเพชรตียาภากฤษณสุวรรณตัดสินใจถอดซิลิโคนที่ก้นออกหลังทำมาร่วม4ปีพร้อมโพสต์ภาพตัวเองที่เอาซิลิโคนก้นออกมาและเผยสาเหตุที่ต้องถอดออกว่าซิลิโคนที่ก้นออกแล้วบายบาย my big ass ตัดสินใจเอาซิลิโคนที่ก้นออกแล้วหลังจากทำมา4ปีลงรูปสวยๆไว้ให้ FC ดูเล่นๆอีกที่เอาออกเพราะช่วงนี้มันนั่งซัดส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้งานค่ะพอนั่งทับละมันอยู่ลำบากเอาออกซะเลยถ้างั้นโดยหลังจากที่น้ำเพชรโพสต์ภาพเอาซิลิโคนก้นออกมานั้นทำเอาแฟนคลับเข้ามาชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้จะเอาซิลิโคนที่ก้นออกแล้วแต่ก้นยังสวยเด้งหน้าตีมากขอบคุณอินสตาแกรมเพชรตียาป้าใหม่เตือนอาจฟ้องชาวเน็ตด่าอยากฝากถึงพวกคอมเมนต์ลบขอบคุณที่ติดตามใหม่เตือนนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวเรียม C55 สุดยอดสมาร์ทโฟนตระกูล C Series และ 10T5G ครั้งยิ่งใหญ่โรงแรมปาร์คไฮแอทจากนั้นได้เปิดใจกับสื่อมวลชนอีกครั้งหลังฝ่ามรสุมดราม่าต่างๆหลายเรื่องมาตลอดตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาจนล่าสุดได้ออกมาโพสต์ข้อความใน IG ส่วนตัวว่าขอออกมาปกป้องสิทธิ์ของตนเองบ้างที่โพสต์ว่าขอออกมาปกป้องตัวเองใกล้จะจบแล้วค่ะมันต้องจบได้แล้วค่ะทุกคนก็คือวันนั้นตื่นเช้ามารู้สึกทำท่าถอนหายใจและเราอยากจะข้ามผ่านเรื่องนี้ด้วยการที่เราได้ออกมาพูดปกป้องตัวเองบ้างปกติจะเป็นคนที่นิ่งเฉยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็เลยรู้สึกว่าก่อนที่จะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ขอพิสูจน์ตัวเองก่อนแล้วกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเราไม่เคยติดค้างอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะอย่างที่โพสต์ไปใน IG เลยค่ะว่าขออนุญาตนิดนึงนะคะขอใหม่ได้พูดอะไรบ้างเพราะเราก็อยู่มานานแล้วก็ขอปกป้องตัวเองค่ะพอปกป้องตัวเองเสร็จแล้วจากนั้นก็คือทำงานลุยกับชีวิตต่อไปให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้พอเราโพสต์ไปโล่งขึ้นไหมสบายมากสบายใจเลยค่ะใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่แล้วเราได้ออกมาอย่างน้อยสักนิดหนึ่งที่ได้พูดในมุมของเราที่ไม่ไปกระทบกระเทือนใครพูดในมุมของเราเองโพสต์เสร็จก็เรียบร้อยใหม่เตือนแรงซับพอร์ตก็เข้ามาเยอะมากแต่บางคนก็ยังไม่มูฟออนจากเรื่องเก่า 100% น่าจะมีสัก 1% ที่เข้ามาพิมพ์และพิมพ์ไม่รู้เรื่องอยู่ดีหัวเราะ 1% นั้นดาวิก็คิดว่าโอเคค่ะไม่เป็นไรเราเปลี่ยนใจใครไม่ได้เราไปบังคับความรู้สึกใครไม่ได้ก็ปล่อยไปแต่สิ่งที่เราโฟกัสจริงๆคือคนที่อยู่รอบข้างเราอย่างเพื่อนเราพี่เราคนรู้จักเราที่รู้จริงๆว่าเราเป็นยังไงเขาก็เข้ามาให้กำลังใจโทรมาอยู่เคียงข้างเราไม่ปล่อยให้เราอยู่คนเดียวรู้สึกขอบคุณมากขอบคุณจริงๆค่ะใหม่เห็นทุกคนเลยนะและจะไม่ลืมเลยว่าวันที่ใหม่พลาดมีใครอยู่ข้างๆใหม่บ้างดีใจมากที่ทุกคนน่ารักกับเราเต๋อก็ออกมาซัพพอร์ตสุดฤทธิ์อัญญาประกาศคู่สุดๆไม่เคยเห็นเวอร์ชั่นนี้เลยยิ้มตกใจเหมือนกันค่ะเขาเป็นคนที่รับฟังใหม่ทุกเรื่อง
ตั้งแต่เรื่องความสุขความทุกข์เขาก็คือคนที่รับฟังมาโดยตลอดเราเองก็ปรึกษาเขาตลอดเวลาเขามีเรื่องไม่สบายใจอะไรเขาก็มาปรึกษาเราเหมือนกันเราก็จะแชร์กันซึ้งเลยไหมซึ้งประทับใจยิ้มเหมือนมีคนออกมาปกป้องเราค่ะสมมุติพอเราโพสต์ไอจีไปคุณมิวนิษฐาโทรมาคนแรกร้องไห้โชว์มิวเลยหัวเราะคือเวลาเราเศร้าเราเป็นคนเก็บพอมีคนมาแตะไหล่เราสักคนมันก็มาเลยเราก็ดีใจที่คนรอบข้างเรานอกจากเขาจะไม่ทิ้งเราไปไหนเขายังเข้าใจเรามากขึ้นใหม่เตือนแต่ก็ไม่วายมีกระแสตีกลับเต๋อโดนดราม่าไปด้วยอย่าว่าพี่เต๋อนะยิ้มนิดนึงเห็นอยู่เหมือนกันคนที่คิดต่างคิดในแง่ลบก็เห็นอยู่ค่ะถามว่าเขาได้อ่านไหมว่าเขาไม่มีเวลาดูค่ะเพราะว่าเขาถ่ายซีรีส์ทำงานหนักมากเขียนบทอยู่เราว่าเรานี่แหละตัวเสพแต่เขาไม่เสพเลยค่ะหมายว่าเวลาเขาพูดสิ่งที่เขาพูดมันเป็นอะไรที่ในเชิงของผู้ใหญ่พูดค่ะมันมีเหตุและผลของมันคนที่โต้แย้งหรือคอมเมนต์อะไรก็คงได้แต่ปล่อยผ่านค่ะแต่ดาวิงานเข้าช่วงนี้ตลอดขยับตัวไม่ได้เลยใช่ทำไงดีทำไมทุกคนขำหัวเราะถามว่าปีชงไหมเขาบอกไม่ชงด้วยนะรอดูปีชงนะนี่ขนาดไม่ชงนะเข้มเชียวยิ้มใหม่เคยดูดวงเมื่อต้นปีไม่มีใครทักเรื่องนี้เลยจริงๆไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องดวงหรืออะไรเกี่ยวกับเรื่องเวลามากกว่าเวลาเรามีความสุขมากๆมันจะมีเรื่องไม่ดีเข้ามาก็คงเป็นเรื่องปกติค่ะก็แค่ดูๆกันไปแข็งแรงเดินหน้าทำงานต่อไปค่ะยังมีละครที่ออนแอร์ด้วยใหม่เตือนคนคอมเมนต์ว่าเกิดเป็นใหม่ดาวิกาทำอะไรก็ผิดไม่จริงยิ้มมีถูกก็เยอะถูกเป็นร้อยผิดหนึ่งนี่คือไม่นับคือเรารู้สึกว่าไม่ผิดหรอกเราไม่ได้ผิดขนาดนั้นโหยเวอร์ยิ้มตอนนี้เข้มแข็งมากเลยค่ะรู้สึกว่าตั้งแต่ได้โพสต์ปกป้องตัวเองไปก็คือปลดล็อกเลยว่าโอเคเราได้บอกไปแล้วว่าสิ่งที่เราอยากพูดมีไปหมดแล้วก็ปลดล็อกมากๆค่ะเรายังเลือกเสพสื่ออยู่ไหมก็เสพอยู่ค่ะแต่เข้มแข็งมากเสพแบบเข้มแข็งเสพแบบมีสติอะไรที่รู้สึกว่าพอเห็นข้อความแบบนี้ก็หืมทำท่าสไลด์ปัดทิ้งมีภูมิต้านทานเพราะว่าเรารู้สึกว่าอันนี้เราเห็นไม่ได้เราเห็นอันนี้ไม่ควรเพราะจิตจะตกเอาออกจากชีวิตแล้วไม่มองดีกว่าไม่มีใครเตือนใหม่หรือว่าไม่ต้องเสพแล้วเยอะเลยค่ะมีกระชากมือถือออกจากมือก็มีค่ะทุกวันนี้ก็ยังกระชากค่ะคนรอบตัวรู้ว่าใหม่แบบอย่างตอนนี้ใหม่ยังไม่รู้ว่าจะเรียกตัวเองว่าใหม่หรือดาวิหัวเราะแล้วจะให้คนเรียกใหม่ว่ายังไงดีไม่รู้เรียกคนคนนั้นที่มีปัญหามาถามซิเอาจริงๆเป็นคนที่ไม่ได้เข้มแข็งมากค่ะอะไรก็เขวได้ดังนั้นใจเย็นนะทุกคนขอทีละเรื่องตอนนี้เรียนรู้ที่จะปรับตัวปรับใจกับเรื่องต่างๆที่เข้ามาก็ใหม่ดาวินี่แหละค่ะเรียนรู้เยอะมากหัวเราะเรียกสองชื่อไปเลยแล้วกันไหนๆก็เป็นชื่อตัวเองแล้วมีคอมเมนต์ไหนที่จี๊ดหัวใจอ่านแล้วรู้สึกเจ็บปวดมีสิยิ้มเอาอะไรดีล่ะอย่างเช่นบอกว่าสวยเกินไปรักหรือร้ายมาแบบอู้หูจี๊ดมากเลยแล้วพูดต่อด้วยนะช่องวัน31หัวเราะไม่มาด้วยวันนี้ฝากพี่ส่งเทปไปด้วยนะคะโดนคอมเมนต์เยอะๆคิดจะฟ้องไหมเคยเจอหนักกว่านี้ด้วยนะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งมรสุมคิดจะฟ้องไหมหรอมีคนแนะนำเยอะมากค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเรื่องนี้รุนแรงสำหรับเราไหมคือรู้สึกว่าช่วงแรกมันรุนแรงมากมากๆไม่ตลกเลยค่ะไม่ใช่เรื่องที่วันนี้มายิ้มได้แต่พอเวลาผ่านไปพอเราตกตะกอนเราได้ปรึกษากับคนรอบข้างและรู้สึกว่ามีสติแล้วและมาดูความจริงที่มันเป็นเราก็เดินหน้าต่อไปได้นี่นาอะไรคือความจริงเรารู้อยู่แก่ใจและคนรอบข้างเรารู้หนิว่าความจริงคืออะไรแค่นั้นก็คือจบแล้วค่ะเม้นไหนที่เกินความจริงข้ามเส้นไปก็อาจจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมก็
็ได้ข้อมูลมาเยอะนะใหม่มีเพื่อนมีคนรู้จักเยอะมากในวงการที่ฟ้องคอมเมนต์ปรึกษาง่ายมากก็ยังไม่ดำเนินการอะไรเรียกว่าทุกคนรอบตัวหลังบ้านทุกคนแคปข้อมูลมาให้ก็ถือทุกอย่างสามารถทำอะไรได้ถ้ามันล้ำเส้นเกินไปแต่ว่าอย่างหนึ่งคือใหม่มีสิทธิ์ปกป้องตัวเองได้เหมือนกันแต่ณวันนี้ยังไม่ทำอะไรค่ะที่เก็บสะสมไว้มีคนไหนซ้ำคนเดิมๆไหมยิ้มคือที่จริงอย่างเพื่อนก็ให้คำแนะนำว่าถ้าเราไปฟ้องมันจะใช้เวลานานและสิ่งที่เราเรียกร้องอย่างเงินอย่างนี้บางทีเขาก็ไม่มีเงินให้มันได้แต่คำขอโทษช่อดอกไม้บางทีก็เสียเวลาเหมือนกันก็ต้องดูหลายๆอย่างว่าถ้าด่าแรงมากด่าครอบครัวด่าไปถึงอนาคตด่าคุณแม่ด่าอะไรที่เกินไปที่ไม่ใช่ความเป็นจริงพวกที่ติแล้วไม่ก่อก็ค่อยว่ากันแต่ณวันนี้ไม่มีค่ะอยากบอกอะไรกับพวกที่เขามาก่อกวนบ้างขอบคุณที่ติดตามค่ะ